ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูพ่อลูกเขานั่งคุยอะไรกันเนาะเดี๋ยวไปดูนั่งคุยอะไรกันก็ไม่รู้มาดูคุยอะไรกันเนาะคุยอะไรกันน่ะพ่อลูกกำลังจะดูต้นไม้เพราะว่า 2-3 วันเนี้ยฝนตกหนักมากนะฮะไม่รู้ว่าปู่ช้างเราจะเป็นยังไงบ้างรู้สึกต้นนี้จะไม่ค่อยดีแล้วไหนนี่เหรอหูช้างเหรอหัวร่างมันจะเน่าเหมือนกับต้นก่อนที่เราลื้อร่างเพราะว่าดูจากอาการเนี่ยใบไม่ออกใบไม่โตเนี่ยมันก็อาจจะรากเน่าได้นะทีนี้ว่านั่งคุยกันนี่คือลูกชายมาลูกมาจากนครปฐมนะลูกชายสวัสดีครับ FC หน่อยลูกก็เลยจะพามาดูต้นไม้อยากจะดูว่างั้นอันนี้ต้นอะไรต้นหูช้างด่างเหลืองหูช้างด่างเหลืองมันจะมี2หูช้างหูช้างด่างเหลืองกับหูช้างด่างขาวที่เขาเล่นกันลายมันก็จะมีลายที่เขาเล่นกันอีกลายนิยมลายไม่นิยมมันเหมือนหูช้างอันนี้เป็นต้นด่างอะไรต้นไม้มงคลอันเนี้ยด่างเหลืองอันนี้ด่างเหลืองนะอันนี้คือด่างขาวเดี๋ยวจะอธิบายลายที่เขาอันนี้ด่างขาวด่างขาวนะฮะอันนี้ด่างขาวซึ่งเราเพิ่งได้มาเนี่ยโดนน้ำฝน 2-3 วันเนี่ยใบมันช้ำแล้วเนี่ยตรงขาวๆมันจะช้ำมากมันอ่อนแอนะมันอ่อนแอมันโดนน้ำมันโดนน้ำโอ้ยนี่แหละอะไรมาแล้วมารู้เนี่ยขาวๆเนี่ยใส่ศัตรูพืชแน่ๆเลยต้องบำรุงละต้องเอามูลไส้เดือนมาใส่ละเนี่ยพูดถึงลายมันเนี่ยเขานิยมไม่นิยมอย่างเงี้ยลายกระจายเรียกลายสเตียร์ลายเงี้ยเขาจะนิยมคือมันจะรวมกันระหว่างสีเหลืองสีเขียวเนี่ยมันจะกระจายถ้าอีลายแบบลายบางแบบเนี่ยมันจะเป็นฮาร์ฟอย่างเงี้ยฮาร์ฟนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครึ่งมันจะครึ่งมันเนี่ยอย่างเงี้ยมันเนี่ยมันครึ่งเงี้ยอันนี้มันโดนช้ำไปแล้วถ้าลายเงี้ยเขาจะนิยมชอบมันสวยอย่างเงี้ยมันไม่มันเงี้ยมันไม่สวยเพราะว่ามันเขียวอะไรนี่มันไหนฮาร์ฟลายฮาร์ฟยังไงมันฮาร์ฟเป็นแบบครึ่งอ่ะทั้งใบป่ะมันเป็นครึ่งขาวคือเหลืองครึ่งนึงเขียวครึ่งนึงอย่างเงี้ยนี่ฮาร์ฟอย่างเงี้ยต้องตากแดดไว้สักวัน2 วันเดี๋ยวลายมันจะชัดขึ้นถ้าไม่ตากแดดมันจะเขียวต้นพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเลี้ยงได้ทั้งแดดร้อยฝนร้อยนะแต่ถ้าเกิดว่ามันแฉะไปรากมันจะเน่าการรักษามันจะลำบากการดูแลรักษาจะลำบากการดูแลรักษาก็ไม่มีอะไรมากวิธีการปลูกก็ใช้ใบก้ามปูผสมมูลวัวมูลไส้เดือนมีเพอร์ไลท์ใส่ไปมีหินภูเขาไฟใส่ไปใครมีตังค์หน่อยก็ซื้อหินภูเขาไฟเพราะมีราคาแต่พ่อเนี่ยพ่อจะเอาแค่กาบมะพร้าวสับกับใบก้ามปูผสมเพอร์ไลท์ใส่มูลไส้เดือนแล้วก็มูลวัวแค่นี้เองไม่มีอะไรมากแค่นี้เอง4-5 อย่าง4-5 อย่างเราไม่ต้องไปลงทุนเยอะบางคนก็ใช้หินภูเขาไฟถามว่าหินภูเขาไฟเนี่ยมันดียังไงนะมันดียังไงมันทำให้ดินมันโปร่งมันไม่ขังน้ำคือลดน้ำปุ๊บน้ำมันไหลออกเพราะว่าพืชพวกนี้เนี่ยมันชอบแค่ชุ่มชื้นเท่านั้นนะแค่ชุ่มชื้นเท่านั้นไม่ชอบแฉะถ้าแฉะปุ๊บรากมันจะเน่าเนี่ยเหมือนต้นเนี้ยเหมือนต้นเนี้ยคิดว่ารากเน่าแน่ๆเลยมาดูเพราะว่าเราสังเกตอาการคือ1ต้นมันโตแล้วหลอดไม่ออกพอหลอดออกปุ๊บใบไม่โตเนี่ยอย่างเงี้ยใบไม่โตอาการของพืชเป็นโรคแต่มันก็เกิดจากการรากเน่านี่แหละอย่างเงี้ยรากเน่าที่มันจะสมบูรณ์นะที่มันสมบูรณ์เนี่ยต้นนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์สวยแล้วลายออกมาสวยทุกต้นนะสวยทุกต้นเนี่ยเรายังว่าจะแยกอยู่ยังไม่ได้แยกเลยเนี่ยลายจะออกมากระจายใบกระจายไม่มีฮาไม่มีอะไรเขียวเหลืองสวยมากอันนี้คือหูช้างด่างเหลืองอันนี้เป็นต้นแม่ของมันเนี่ยต้นแม่ของมัน
เนี่ยนี่ลูกออกมาบานเนี่ยลูกต้นพวกนี้ก็แยกมาจากต้นนี้นะนี่แม่แยกมาจากต้นนี้แยกมาจากต้นนี้หน่อยนึงต้นนี้เนี่ยครั้งก่อนนู้นเนี่ยเรารื้อมันเพราะว่ารากมันเน่าหน้ามันเน่านะนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแยกนะครับแยกระหว่างช้างขาวกับช้างเหลืองราคาก็ต่างกันสงสัยไหมทำไมราคาต่างกันเพราะว่าช้างเหลืองเนี่ยเขาก็นิยมเล่นนะแต่มันเยอะแต่ช้างขาวเนี่ยที่มันแพงเพราะว่าการดูแลยากนะมันดูแลยากที่เขาเล่นกันใหม่ๆนี่ต้นเป็นแสนแลกรถกันนะแลกรถกันเลยอ่ะช้างขาวก็เหมือนกันแพงมากรถแลกไม่รู้ว่าราคาเป็นแสนอ่ะนะนี่ไปดูในนี้พ่อพาเดินดูเลยดีกว่าไม่ไปดูเนี่ยหูช้างเลยนะเขาเรียกตระกูลอโลคาเซียอันนี้โคโลคาเซียตั้งเกิดจากไหนอันนี้โคโลคาเซียอโลคาเซียเนี่ยใบมันจะตั้งชูอย่างเงี้ยใบมันจะตั้งชูใบขึ้นถ้าอโลเนี่ยใบมันจะลงนี่มันจะลงอย่างเงี้ยอันเนี้ยอโลคาเซียใบมันตั้งขึ้นนะอันนี้ก็อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบ็คแมจิกอยู่ตรงนู้นดำๆนู่นอันนี้แบ็คอะไรวะแบ็คโคลอนแบ็คโคลอนกินโคลอนอันนี้แบ็คแมจิกกายแบ็คแมจิกกายเนี่ยอันนี้กินโคลอนเนี่ยกินโคลอนนี้เราไม่ค่อยได้ดูแลมันนี่ฟาโลนี่หน้ากากนี่ฟาโลนี่ฟาโลมันไม่เป็นหน้ากากแล้วนะสวยนะสวยใช่อันนี้ก็สวยนี่อันนี้ต้นอะไรรู้จำไม่ได้แล้วอันนี้ก็สวยอันนี้อโลฮาอันนี้บอลไทยนะบอลไทยดังบอลไทยบอลไทยแต่บอลนาไทยก็เรียกบอลนาไทยนี่อโลเนี่ยอโลฮานะอโลฮาใช่ไหมเปิดให้ลูกชายดูในตู้นี่มาดูนี่มิ่งมงคลอันนี้หลวงราชเสน่หานะอันนี้ศิลาหุ้มทองอันนี้พระพันวสาอันนี้ชายชนอันนี้ชายชนเหมือนกันชายชนมรกตตั้งเองนะ ตั้งเองเพราะมันไม่ป้าย มันไม่ป้ายแดงมันไม่ป้ายแดงหลวงราชเสน่หาหลวงราชเสน่หาในตู้ก็มีแค่นี้ในตู้มีแค่นี้เพราะว่าเรายังไม่ได้แยกได้ย้ายอะไรเราแค่มาเก็บไว้เฉยฟิโรดาบเงินเนี่ยใบเป็นอย่างนี้ฟิโรดาบเงินใบเป็นอย่างนี้ฟิโรดาบเงินอันนี้ต้นอะไรใบไปแบบนี้อันนี้พญาหนอนนอนแทะพญาหนอนแทะหนอนกินไปแล้วโอ้ยหนอนกินไปแล้วนอกจากดูแลเสร็จแล้วจะต้องดูหนอนด้วยมันเป็นดูแลต้นไม้เสร็จก็ต้องดูหนอนด้วยเนี่ยใบมันใหญ่นะแต่หนอนออร์แกนิกไงอย่างงี้นะรู้ว่าของแท้แทะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างได้ดูเยอะมากกลับมาบ้านทีก็อะไรเนี่ยแต่สวยจนต้นเลยครับสวยจนต้นเลยนะครับก็ชื่อก็เยอะมากชื่อจำไม่ได้เก่งมากใครจำได้ที่เก่งนะเพราะว่าชื่อนี่เยอะมากพวกบอลนะจำได้มากไม่ได้มากแล้วนี่ก็เช้าก็ดูแลต้นไม้เสร็จแล้วก็พอลูกกลับมาก็เขาอยากรู้อะไรเราก็บอกเขาไปนะไงก็เพื่อนๆพี่นักแฟนเพลงนะครับช่วยกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งช่องป้านาพาธรรมฝากไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ